ครับสวัสดีนะครับในคลิปการบรรยายหัวข้อนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาดหุ้นไทยนะครับหรือว่าตัวที่เป็นเซตอินเด็กกันนะครับโดยก็มีหลายท่านนะครับอยากให้แนะนําหรือว่าอยากให้มีการสาธิตนะครับการวิเคราะห์พฤติกรรมราคาของตลาดหุ้นไทยบ้างนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเทรดตลาดหุ้นไทยอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็เลยจะลองจัดทําวิดีโอในแง่การวิเคราะห์พฤติกรรมตลาดแล้วก็พฤติกรรม ราคาของหุ้นหรือว่าดัชนีให้ลองเรียนรู้กันนะครับก็ย้ำไปทีนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางการเงินนะครับดังนั้นจะไม่มีการชักชวนหรือว่าชี้นําให้มีการตัดสินใจซื้อขายแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เป้าหมายของคลิปวิดีโอนี้ก็เน้นเพื่อการเรียนรู้นะครับในการฝึกฝนในการทํากันบ้านในการหาข้อมูลนะครับเรามาเริ่มต้นที่การดูภาพรวมของดัชนีตลาดหุ้นไทยกันนะครับจริงแล้วสัปดาห์นี้หรือว่าตัวของ พวกนี้ครับมันมีความน่าสนใจด้วยนะผมก็เลยอยากจะลองเอาเรื่องนี้มาเล่าหรือว่ามาแชร์ให้ฟังนะครับโดยภาพรวมนะครับวันนี้เป็นวันพุธกลางสัปดาห์นะครับซึ่งดัชนีตลาดหุ้นไทยหรือว่าเซตเนี่ยครับวันนี้ปิดที่1639.72นะครับซึ่งก็บวกขึ้นมาประมาณ0 6 0นเนะครับเวลาผมเริ่มดูหรือวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของราคาหรือว่าพฤติกรรมของตลาดเนี่ยผมจะชอบใช้ ข้อมูลที่มาจากหน้าเว็บไซต์ของเซตเท็ e นะครับซึ่งเขาจะมีการทำเป็นแดชบอร์ดแล้วก็รวบรวมข้อมูลสรุปมาให้ดูนะครับในเบื้องต้นเราจะเห็นนะครับว่าดัชนีเนี่ยวันนี้ปิดบวกแต่ก็ไม่ได้บวกเยอะนะครับเซตนี่บวกไปที่0.6แล้วก็เซต50เนี่ยก็รู้ผ่าน990นะครับขึ้นไป991.4บวกไป0.49%นะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือว่า่าวันนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความ น่าสนใจคือหุ้นบางกลุ่มนะครับมันมีการบวกหรือว่ามีการเพิ่มขึ้นแล้วก็มีแรงซื้อขายจากต่างชาติเนี่ยที่ค่อน้องจะเยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราได้ดูในหัวข้อต่อไปนะครับแต่เบื้องต้นเราดูสถิตินะครับจะเห็นว่าหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่ปรับบวกประมาณ958ตัวนะครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลง573ตัวส่วนตัวที่ติดลบหรือว่าปิดมากปิดต่ํากว่าราคาเปิดก่อนหน้านะครับอยู่ประมาณ700กว่าตัวซึ่งอ่าเซนิเมนต์อย่างนี้คือกลางๆนะครับไม่ได้ไปทางด้านบวกซะเยอะแล้วก็ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านลบซะเยอะนะครับแต่เราจะเห็นนะว่ากลุ่มที่เป็นเ,เขาเรียกเป็นโ o มดแอคทีฟวอล u ุ่มนะครับก็จะเป็นหุ้นอย่างในหุ้นกลุ่มธนาคารอย่าง TTB นะครับสิริแล้วก็บ้านปูแล้วก็ทูนะครับแต่เวลาเราดูตรงนี้จริงๆแล้วผมส่วนตัวผมจะชอบดูแอคทีฟแวลูนะครับเพราะว่าจะดูตัวที่มันเป็นตัวหลักหรือว่ามีการซื้อขายที่มี Impact ต่อรัชนีนะครับอย่างวันนี้จะเห็นว่าบวกมา0.6%ในหุ้นธนาคารอย่าง Kbank b a บ k เนี่ยบวกไป1.65%นะน,นี่ย ก็บวกนะครับยังบวกต่อได้แต่บวกนิดนึงนะครับประมาณ0.67%นะครับส่วนเดลต้าซึ่งเป็นหุ้นค้ำตลาดหรือว่าหุ้นที่เป็นตัวลากดัชนีเนี่ยตรงนี้ก็ลบมาที่0.68%นะครับก็ถือว่าไม่ลบเยอะนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็อย่างเช่นบ้านปูแล้วก็ BH เนี่ยก็ยังคงบวกต่อได้นะครับตั้ง2.94แล้วก็2.1%นะครับก็จะเห็นว่านี่คือภาพรวมของเซนิเมนท์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงวันนี้นะครับ ส่วนข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่ผมจะดูประกอบนะครับตอนจบวันเนี่ยก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าตัวดัชนีซื้อขายของต่างชาตินะครับถ้าเราดูในฝั่งของ NVDR เนะครับจะเห็นว่า N e t b บายนะครับสูงสุดที่เงินต่างชาติไหลเข้ามาเพราะช่วงนี้เขาเข้าเยอะนะครับจะเห็นว่ายังเป็นชุดเดิมอยู่นะยังเป็นกลุ่มโรงพยาบาลอย่าง BH นะครับที่วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายสุทธิเนี่ยบวกไปประมาณ800กว่าล้านบาทน,นะครับแล้วก็เป็นปตทซึ่งเป็นหุ้นพลังงานนะครับจะมีก็เรียกว่า เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีแรงดึงดูดนะครับสำหรับเงินทุนต่างชาตินะครับตัวนี้ก็4ี่แสนกว่าล้านบาทวันนี้นะครับและเดลต้านะครับก็ยังมีการเน็ตบายอยู่นะครับที่395ล้านบาทนะครับซึ่งวันนี้คือข้อมูลซื้อขายจากต่างชาตินะครับส่วนวันนี้ไม่ได้มีบิ๊กลอตอะไรพิเศษนะมีบิ๊กลอตในหุ้นทั่วไปนะครับเือเป็นหุ้นไม่ได้หุ้นในกลุ่มเซ็ตสิหรือว่าเซ็ตฟินะครับ ก็คิดว่าน่าจะเป็นการบิ๊กลตปกติของเขานะครับส่วนช็อตเซลล์ที่วันนี้ไปก็ยังเป็นกลุ่มเดิมเป็นกลุ่มเก็งกาไรปกตินะครับซึ่งอันนี้ก็ดูกว้างๆนะครับให้เห็นว่าพฤติกรรมตลาดเป็นอย่างไรนะครับพอผมดูข้อมูลตรงนี้เบื้องต้นเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะดูต่อก็คือข้อมูลที่เป็นภาพรวมในกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าจริงเราต้องบอกว่าเวลาหุ้นมันขึ้นหรือมาลงเนี่ยเงินมาไหลเข้านะครับมันก็จะมีเรื่องแรงดึงดูดที่มาจาก ก็เรียกว่าแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยจะแตกต่างกันไปแต่ละช่วงเวลานะครับเบื้องต้นในเวลาผมดูก็จะเป็นจะเริ่มที่ตัวฮ e a แม a นะครับซึ่งนี่ผมจะสวิตช์มาอีกเว็บไซต์นะึนี่คือ t r d i n n v i e w นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผมใช้ประจํามากๆอยู่แล้วดังนั้นจะเห็นว่าพอผมดูตัวฮ e a แม a นะครับผมดู performance นซ์มันก่อนนะในวันนี้จะเห็นว่ากลุ่มที่เขียวเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวหลักนะครับเพราะว่าดัชนีมันปิดเขียวนะ กลุ่มไฟแนนซ์นะครับจะเห็นว่าตัว K-Bank ธนาคารใหญ่ก็บวกมานะครับ1.6% SCB ก็1.89%ก็แปลว่ากลุ่มใหญ่เนี่ยเขาก็ยังบวกอยู่นะครับส่วนธนาคารที่ลองมาอย่าง BBL ก็บวกอยู่0.73%นะครับตัวอื่นก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะครับส่วนในกลุ่มพลังงานก็เป็นตัวสำคัญของรัชนีตลาดหุ้นก็ค้ากัน,นครับปตทยังบวกต่อได้0.67%นะครับท็อปบวกได้1.79นะครับแล้วก็กลุ่ม ปทอตัวอื่นอย่างเช่นปอทอสอพอหรือว่า PTEP e นี่ก็ติดลบไปนิดหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นภาพรวม,มที่เกิดขึ้นในกลุ่มของพลังงานนะครับส่วนกลุ่มอื่นที่เขียวอีกตัวหนึ่งนะครับก็ยังเป็นกลุ่มของรีเทลเทรดนะครับจริงๆแล้วที่มันมีประเด็นการย่อไปในเรื่องของอินเฟชันเรื่องอะไรตอนนี้ก็กลับขึ้นมาได้มากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะตัวที่นําตลาดที่เป็นแรงดึงดูดของต่างชาติที่ต่างชาติซื้อเยอะนะครับอย่างเช่นกลุ่มของเซนทันนะครับ กลุ่มของ CPO เนี่ยก็วันนี้ CPO ก็บวกได้2 1 0นะครับส่วนสื่อสารวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะครับยิ่งก็เคยขึ้นมาก่อนหน้าแล้วนะครับส่วนเฮลก็เหมือนกันนะครับก็มีการดรอปลงมาบ้างหลังจากขึ้นก่อนหน้าอันนี้ก็คือเป็นอีกอันหนึ่งที่ผมดูภาพรวมนะครับส่วนตัวที่เล่นสตอรี่หลังที่เรียกว่าคาดว่าโควิดจะหายไปแล้วก็การท่องเที่ยวจะกลับมาเนี่ยอย่าง AOT e ก็ยังบวกต่อนะครับแล้วก็ถ้าเราจับเข้าไปดูภาพย่อยเจนว่าเขาก็บวกขึ้นมาพอสมควรเลยในเดือนนี้นะครับ หรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เกี่ยวข้อ,ของกับการเปิดเมืองการเดินทางนะครับบางตัวก็เริ่มกลับมาบวกได้นะครับซึ่งอันนี้คือภาพรวมกว้างๆนะครับเวลาผมดูก็จะประมาณนี้แหละแต่จะใช้เวลายเยอะกว่านี้ในการเจาะของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเพราะว่าเหมือนที่บอกรับว่าแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมก็จะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบในช่วงแต่ละช่วงแตกต่างกันดังนั้นเราก็มีกลยุทธ์มีแผนแล้วเราก็เจาะเข้าไปดูหรือว่าเราก็พยายามทําความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดนะครับ พอดูในเรื่องของ e a t Map เสร็จนะครับผมก็จะมาเจาะดูในแง่ของตัว Data าเขาบอกแล้วว่าผมเทรดในเชิงค a ณ i าพผมจะเน้นการวิเค์ข้อมูลนะครับนั้น Data เนี่ยวันนี้เรามาดูของจริงที่มันเกิดขึ้นกัน Data ตรงนี้ก็คือดูผ่านหน้าตัวแอปโปรดักต์นะฮะที่เป็นตัวสกรีเนอร์นะเราเลือกตัวที่เป็นสต็อกนะครับเราจะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับซึ่งหน้านี้จะเป็นหน้าที่เขามีเหมือนเป็นตัวคอมไพล์ข้อมูลจํานวนมากให้เราเลยนะครับแล้วเราก็สามารถจะเลือกได้ผมชอบของเทรดดิ้งวิว แต่ต่างกับเจ้าอื่นคือว่ามันไม่ใช่การสแกนทั่วไปมันเป็นการให้ข้อมูลที่มันมีเยอะด้วยเราอาจจะดูเฉยๆก็ได้หรือว่าอาจจะสแกนก็ได้นะครับถ้าเราต้องการสแกนเนี่ยเราก็สามารถเลือกฟิลเตอร์แล้วก็คัดกรองการการสกรีนได้หรือว่าการสแกนหาได้นะครับบางเบื้องต้นเช่นผมเอาแค่การสกรีนก่อนลวกันนะสกรีนก็คือการวางเงื่อนไขที่จะเลือกขึ้นมาเนี่ยก็อย่างเช่นเรื่องข้อมูลประเภทนะ index นะครับปั๊มขนาดของ value หรือว่าอะไรพวกนี้เราก็สามารถจะเลือกได้ ส่วนน้าเราจะจะเป็นแบบสแกนที่มันซับซ้อนขึ้นนะเราก็เลือกตัว Data ได้นะครับเช่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมการเปลี่ยนแปลง Volatility นะครับหรือแม้กระทั่งข้อมูลที่เป็นเชิงงบการเงินต่างๆนะครับรวมไปถึงข้อมูลเชิงเทคนิคข้อที่หลายคนนิยมใช้เช่นการตัดกันของเส้น moving average โมเมนตัมขึ้นหรือลงอะไรพวกนี้เราก็สามารถใช้เพื่อเป็นฟีเจอร์ของการสกรีนได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะดูเบื้องต้นจะเป็นการสแกนก่อนว่าภาพรวมเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นผมอาจจะ เอาข้อมูลของเซตฟ0ขึ้นมาดูก่อนเพื่อให้เห็นว่าตลาดที่มันบวกขึ้นมาเนี่ยมันมีสภาวะที่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับอย่างเบื้องต้นเราจะเห็นในกลุ่มเซตฟเนี่ยนะครับก็เราดูตัวที่มัน Impact ทางด้านบวกด้านลบนะเช่นด้านบวกวันนี้ก็จะไปบวกทางด้านกลุ่มของหุ้นอย่างทียูนะครับซึ่งตัวนี้จริงๆก่อนหน้าก็ย่อไปนะแล้วก็ดีบาวกลับมาเขาน่าจะได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับหรือยอย่างบ้านปูนะครับทีทีบีนะแล้วก็บีเแล้วก็ซีพีอเนี่ย ก็วันนี้เป็นตัวที่บวกหรือยืนแดนบวกได้นะครับจะเห็นนะว่าในรอบสัปดาห์เขาก็บวกอยู่นะแล้วในรอบวันวันนี้ก็บวกนะอย่างเช่นตัวทียเนี่ยวันนี้ก็บวกได้3 4 9เปอร์เซ็นะครับก็ถือว่าเขาแท้งจะ,เย,ะเยอะพอสมควรเลยหรือว่าอย่างตัว C p พเนี่ยนะครับก็บวกที่2.10เปอร์เซ็นะครับซึ่งอันนี้คือภาพรวมของกลุ่ม พี่เรียกว่าเป็นตัวหลักของตลาดนะครับส่วนตัวอื่นที่ย่อยลงมาก็บวกประมาณ1.8 1.9ถึงระดับปกติเนี่ก็จะมีหลายตัวอย่างเช่นท็อปอย่างเช่นกลุ่มของ SCB k Bank ก็เป็นตัวใหญ่ที่ทำให้ดัชนีมันยืนแดนบวกได้นะครับแต่ที่เราอยากจะดูว่าไอ้ตัวไหนที่ในกลุ่ม s e ็ด0ที่มันมันถอยลงมาบ้างเราก็กดให้มันเรียงนะครับเราจะเห็นว่าพอเราเรียงไปด้านเชิงลบเนี่ยก็จะมีอย่างตัวที่โดนแรงขายเยอะวันนี้ก็คือ BDMs นะครับหรือว่า ตัวบางกอกดูสิดไม่ไดิคอลนะครับแล้วก็อินทัชนะครับก็มีการดรอปลงมาแต่อินทัชจะเห็นนะครับว่าจริงแล้วช่วงต้นสัปดาห์เขาบวกนะแล้วก็มาย่อลงมาในช่วงนี้นะครับหรือแม้กระทั่งตัวอย่าง EA นะครับตัวปรทศผอ Support ก็ดรอปลงมานะครับแล้วก็ b t s ก็ดรอปลงมานะซึ่งอันนี้คือกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการเชนที่เป็นติดลบในวันนี้นะครับส่วนในเรื่องของข้อมูลอีกตัวนี้ผมจะดูประจําในการวิเคราะห์รายวันหรือว่าการวางแผนในการเทรดเนี่ยอย่างเช่นผมดูในกลุ่มข,ของ WorldT เน่จะห็วา หุ้นบางตัวเนี่ยครับมันมีการผันผวนหรือมีการแกว่งเ,เราจะมีเ e f เ r นซ์อยู่ว่าปกติเขาจะอยู่ในกรอบเท่าไหรน่นะครับซึ่งบางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นตัวที่มีการแกว่งมากแต่ถ้าช่วงไหนมีการเปลี่ยนแปลงที่พิเศษหรือว่า volatility เขาสูงมากๆเนี่ยเราก็จะเข้าไปดูเจาะย่อยในการาฟของแต่ละตัวอีกทีนึงนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นวิธีการที่ผมใช้ละกันแล้ววันนี้เราจะเห็นว่าหุ้นตัวที่มันมีการซื้อขายและมีการเปลี่ยนแปลงมากๆหรือว่าเคลื่อนแรงๆในกลุ่มเซทฟิฟตี้เนี่ยอย่างเช วอลเทียร์ต้เขาก็มา 2. 9นะครับหรือว่าหุ้นอย่าง c p r เนี่ยวันนี้ v o l a ท i l i t y ก็2.5%นะครับแล้วหลายตัวอย่างเช่นกลุ่มแบงก์ก็3%กว่าก็ถือว่าเป็นมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะแรงนะครับการเคลื่อนไหวหมายความว่ามีการแกว่งไปมานะส่วนการที่เกิดเชนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในอันนี้ก็เป็นค่าสุดท้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงเทียบจากราคาเปิดในของวันนะครับดังนั้นคุณต้องดูอย่างตุ่มธนาคารเนี่ยใช่ไหมฮะมันมีเชนของวันอยู่ที่1.89แต่ World มันถึง3.3%แปลว่า มันจะมีการแกว่งของราคาพอสมควรนะครับซึ่งนี่เราก็ใช้ในการเช็คได้นะครับส่วนหุ้นที่เราอยากจะดูว่าเป็นปกติเดี๋ยวเป็นตัวนําตลาดเนี่ยหรือว่าเป็นตัวที่เคลื่อนตามตลาดอาจจะดูค่าเบต้านะครับซึ่งผมชอบอย่างหนึ่งคือ Trading View เนี่ยเขาจะมีข้อมูลพวกนี้มาให้อย่างเช่นถ้าเราเช็คค่าเบต้าจะเห็นว่าในกลุ่มเซตฟิฟตี้เนี่ยตัวที่เป็นไฮเบต้าซื้อมากกว่า1ขึ้นไปเนี่ยก็จะคือกลุ่มพวกนี้นะครับที่เป็นตัวที่เรียกว่าเคลื่อนแรงหรือว่าเคลื่อนแรงแอคทีฟมากๆในช่วงนี้หรือว่าในช่่่่วงงปีทีทผาาาาาานานนมะะคระระะครรัับบบอธิยยภษๆ ส่วนตัวที่เป็นหุ้นสภาพคล่องสูงอยู่ในเซ5ฟิแต่เป็นโลเบต้าก็มีนะครับรผู้นี่คือนิ่งหรือว่ายังไม่ได้มีการอะไรมากหรือว่าบางบางนักวิเคราะห์อาจจะมองว่ามันแหลกตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีอย่างทีนะครับตอนนี้ก็เบต้าต่ําแต่วอเทตี้เริ่มสูงแล้วแปลว่ามีสัญญาณบางอย่างการเคลื่อนตัวนะครับหรือว่า BH นะครับที่เคยแหลกมาก่อน,อนนี้ก็เริ่มขยับนะแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลเห็นไหมก็เริ่มกลับมากับทางนั้นเลยนะครับ ก็ยังมีหลายตัวนะครับที่เป็นโลเบต้าแล้วก็โวลเทตี้เริ่มปรับเพิ่มขึ้นมานะครับแต่อย่างที่บอกคือตลาดปีนี้มันมีความไม่ปกติด้วยนะเราก็ต้องดูข้อมูลอื่นประกอบด้วยดูแค่เบต้าอย่างเดียวอาจจะอาจจะไม่ค่อยพอเท่าไหร,ร่นะแต่จะเห็นว่าในกลุ่มเซตฟส่วนใหญ่เบต้าเขาก็จะเป็นบวกนะครับแต่จะมากหรือลบก็แล้วแต่ครับตามช่วงเวลาตามช่วงที่เกิดการดูแบบในหน้าของ Sto c k s กรีนเนอเนี่ยนอกจากการดู Perform a n c e คือสถิติหรือว่า Data ในเชิงการเคลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลงของราคาแล้วเนี่ย เรายังดูในแง่เชิง r า a t i o n ได้ด้วยนะครับเช่นบางคนอาจจะชอบซื้อเพื่อดูปันผลอะไรเงี้ยคุณก็เช็ค data ที่เป็นปันผลได้เช่นตัว dividend per share นะครับหรือว่าดูค่าปันผลที่มีการจ่ายไปแล้วหรือปันผลสถิติต่ตางๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของ v a r u a t i o n Model ค่าสถิติทางด้านการเงินต่างๆ p e หรือว่าค่าเลโชต่างๆที่เราใช้เปรียบเทียบครับอันนี้ผมแนะนำซอฟต์แวร์ให้ดูแลกันเผื่อคนที่อยากจะหัดใช้นะครับ เอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยพอผมเห็นแล้ว่ากลุ่มุาสตร์กรรมไหนน่าสนใจแล้วพฤติกรรมรวมตลาดแบบไหนเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือผมก็จะมาเช็คในวอล c h ลิสนะว่าหุ้นที่ผมจะเทรดหรือว่าหุ้นที่ผมกําลังเทรดอยู่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการดําเนินไปอย่างไรนะครับบางตัวอาจจะมีความน่าสนใจอย่างเช่นสมมติผมยกตัวอย่างโอโซสภาเนี่ยครับจะเห็นว่าโอโซสภาเนี่ยครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงบวกมา2%นะครับแต่จะเห็นว่าในรอบ3เดือนเนี่ยของเขาเนี่ยขออภัย วันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ในรอบเดือนเนี่ยเขามีการปรับขึ้นมาแล้ว2%กว่าครับจริงๆตัวนี้รับข่าวร้ายรับอรี่ y ที่เป็นเชิงลบมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในช่วง performance เนี่ยทั้งปีเนี่ยลบมา7%กว่านะครับเทียบจากปีก่อนหน้าลบไป11%แต่ตอนนี้เริ่มมีการมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับโมเมนตัม um ก็มีการเขียวขึ้นมาบ้างแล้วในระดับเดือนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สมมติถ้าเราจะเทรดหรือว่า เราซื้อสะสมไว้เราก็อาจจะดูนะครับแต่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือตัวนี้ถึงแม้จะมีการเขาเรียกว่าการเปลี่ยนโมเมนตัมในระดับที่เป็นสัปดาห์ระดับเดือนเนี่ยแต่ l a t i ท i t ้เขายัางอยู่ระดับที่เรวค่อนข้างจะไม่ได้สูงอยู่นะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องสังเกตเหมือนกันว่ามันมีการเคลื่อนอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราก็ไปทํากันบ้านต่อได้นะซึ่งอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันว่ามันก็คือวิธีการหรือกระบวนการที่เราใช้ในการทําความเข้าใจข้อมูลนะครับอ่ะทีนี้มาดูในเรื่ององงข ภาพรวมตลาดบ้านนะครับหลังจากที่เราเจาะรายละเอียดแล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่ผมจะดูคือข้อมูลการซื้อขายของต่างชาติหรือว่าฟันโฟนะครับอธิบายง่ายๆซึ่งเครื่องมือของการดูตัวนี้มันมีหลายอันนะที่ใช้ได้อันนึงที่ผมใช้ได้ว,ว่ามันง่ายแล้วคล่องตัวเนี่ยปกติผมจะใช้ของเทรดมัสเตอร์นะเขาจะมีข้อมูลละเอียดอยู่แล้วแต่ถ้าเบื้องต้นเราอยากจะดูแบบเร็วๆเนี่ยก็ใช้ของเซตเทรดได้นะครับเซตเทรดเนี่ยคุณเข้าไปที่หุ้นนะครับแล้วก็สรุปการซื้อขายนะแล้วดูการซื้อขายย้อนหลังเนี่ยจะได้หน้า,นา,นออา,นาอแอปพล เป็นเน็ตบายหรือเน็ตเซลของผู้เล่นประเภทต่างๆรายวันอย่างเดียวแต่เขาจะมีการรวมข้อมูลสถิติสรุปย้อนหลังหนึ่งปีให้ด้วยนะครับซึ่งก็มีการพอรตออกมาเป็นการาฟนะเราจะเห็นที่ผมเล่าให้ฟังว่าทําไมช่วงนี้มันน่าสนใจเพราะว่าต่างชาตินซื้อขายสุทธิต่อเนื่องเยอะมากนะครับเราดูอย่างตัวนี้ก่อนก็ได้นะจะเห็นว่าวันนี้ครับวันที่17เนี่ยนะนัาลงทุนต่างประเทศหรือว่าต่างชาตินะครับวันนี้ซื้อสุทธิคือเน็ตบายห้าพันเจ็ดร้อยล้านนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเยอะมากนะครับ เมื่อเทียบกับค่าปกติของเขาแล้วพอเราดูย้อนกลับไปเป็นรายเดือนเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ซื้อเยอะสัปดาห์นี้ก็ยังซื้อเยอะอยู่นะทำให้รายเดือนเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นกลุ่มเดียวที่มี n e t บายนะครับสามหมกว่าล้านนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มอย่างสถาบันการเงินนะครับหรือว่ากลุ่มที่เป็นนักลงทุนในประเทศเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันชัดเจนเลยแล้วถ้าดูตั้งแต่ต้นปีนะครับจะเห็นว่าเป็นปีที่ต่างชาติเนี่ย ข้ามาซื้อสุดที่ิ152,387.36ล้านนะครับซึ่งถือว่าเยอะนะเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าหรือว่าปีในช่วงที่เกิดโควิดคือ2019นะครับดังนั้นตรงนี้จะเห็นว่าช่วงนี้ทำไมการซื้อของนักลงทุนต่างชาติหรือต่างประเทศเนี่ยมันจริงค่อนข้างจะมีนัยยะโดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้ที่กลับมาซื้อติดต่อกันแล้วก็ซื้อค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับซึ่งแต่ก่อนนี่อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ตอนนี้กลายเป็นว่าตัวเลข3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0นาเนี่ยเป็นค่าที่เกิด แล้วพอเราดูภาพนี้เราจะเห็นในแง่ของสถิติใช่ไหมฮะพอเราดูในกราฟอาร์มซีรีส์เราก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเหมือนที่ผมได้กล่าวไปว่าถ้าเราอ้างอิงที่จุดต้นปีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้เราดูข้อมูลย้อนหลังถึงตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะซึ่งอขออภัยถึงแับปี64เลยนะแต่พอเราดู64มาก็ต่างชาติก็ซื้อมาเรื่อยๆนะครับแต่มันจะมีช่วงที่ชะลอนิดนึงในช่วงประมาณต้นปีตามที่มีการถอยลงมาของสหรัฐแล้วก็ของในหุ้นไทยนะครับ แต่เราจะเห็นว่าการซื้อขายของต่างชาติถึงแม้จะมีการย่อในช่วงนี้ประมาณเดือนเดือน5เดือน6เนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ยอ่อเยอะแล้วตอนนี้มันกลับขึ้นใหม่อีกแล้วนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเราวัดจากต้นปีเนี่ยก็บวกขึ้นมาต่อเนื่องดังที่กล่าวไปก่อนหน้าแล้วปัจจุบันเนี่ยจะเห็นนะว่าในช่วงเดือน7มานะครับถึงเดือน8แล้วก็ต้นเดือน8มาประมาณสัก2สัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันก็บวกขึ้นมาตลอดนะครับถ้าเราเทียบจากเดือน8เนี่ยนะครับเราจะเห็นชัดเจนในตัวเลขนะครับก็คือต่างชาตตินนีอ้บวก รวมมาแล้วประมาณ1 9 1 3 9 0นะครับซึ่งเทียบกับปุ่มสถาบันการเงินก็มีการขายลดมาเรื่อยๆตั้งแต่ในช่วงปีที่แล้วนะครับลุ่มของบลก็มีการซื้อบวกมา1000ก,กว่านะครับแล้วนักลงทุนในประเทศก็แน่นอนว่ามีการขายออกมาประมาณ5 0 0 0 5 0 0 0 0กว่านะครับซึ่งอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าตอนนี้หุ้นที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการ เอ่อเพิ่มเนี่ยครับมันก็ต้องต้องยอมรับว่ามันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากเงินหรือฟันโฟที่เป็นของต่างชาติเหมือนกันที่เข้ามาซื้อนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราต้องสังเกตรหรือว่าต้องดูเหมือนกันว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อไปนะครับแต่อย่างที่กา้ฟ,ฟังครับว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวชี้นำนะว่าดัชนีจะขึ้นต่อหรือว่าลงต่อแต่มันเป็นการสะท้อนเราเห็นว่าพฤติกรรมของผู้เล่นที่อยู่ในตลาดเนี่ยมันมีทิศทางหรือว่ามีรูปแบบไปในลักษณะไหนนะครับ ต่อมานะครับมาดูเรื่องข้อมูลกราฟหรือว่าข้อมูลราคาของดัชนีบ้าน,นครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเวลาผมเทรดเนี่ยผมก็จะวิเคราะห์มันไปเรื่อยๆหรือว่าดูต่อเนื่องนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีความกังวลเรื่องอินเฟลชันเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันก็มีแรงขายออกมานะครับตอนนั้นจําได้คือมีการขายในสินทรัพย์เสี่ยงแล้วดัชนีเนี่ยในช่วงมันเดือนกุมภาพันธ์ก็มีการดอรอปลงมารอบหนึ่งลว แล้วก็มีการรีบาวกับขึ้นไปนะครับเขาก็ทํายอด2อยอดตรงนี้นะฮะบ,บริเวณแนว1,700นร้อยนะครับนี่เป็นตัวดัชนีเซ็นตนะครับส่วนตัวเครื่องมือที่ผมใช้เหมือนกันคือวิเคราะห์โมเมนตัมวิเคราะห์ราคาวิเคราะห์โวลเทตี้แต่ตัวเซตอัพข้างในตัวพารามิเตอร์จะต่างกันนะฮะในการวิเคราะห์ข้างเงิน Forex ก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ผมขอไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นแล้วกันส่วนคนที่ใช้ก็ไปหัดเทรดก็ใช้เครื่องมือพื้นฐานได้นะครับแต่เวลาผมดูภาพรวมผมจะใช้กราฟเดในการดูนะครับซึ่่่งก็็จะเเหนนวานีย ในโซนที่ไม่เคยขึ้นไปานจุดสูงสุดของปีเนี่ยนะครับแล้วมันดรอปลงมาในช่วงประมาณสักเดือนกลางเดือน7หรือว่ากลางเดือนกรกฎาเนี่ยมันล่วงลงมาถึงแนวด้านล่างคือ1,518นะครับแล้วจากนั้นนี่พอขึ้นมาช่วงเดือนกรกฎาประมาณปลายเดือนเนี่ยพอกลับขึ้นมาได้ก็ทะลุ1,540แล้วก็วิ่งขึ้นมาตลอดนะครับเราจะเห็นว่าการวิ่งขึ้นมาจากโซน1540เนี่ย ปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาทดสอบที่ประมาณ100กว่าจุดแล้วพอขึ้นมาทดสอบที่1640แล้ววันนี้จริงยังไม่ถึงนะคือ10อย6 3 9นนหนิดนิดึงนะครับแต่จะเห็นว่าระดับไฮอ่ะเอาขึ้นไปชนแล้วขึ้นไป16,42นะแต่ปิดยังไม่ถึงแต่ก็จะเห็นว่ามันก็มาทดสอบ1 6 4 0และะ้วล่ะแปลว่ามันขึ้นมาจากจุดที่ดรอปลงไปอ่ะประมาณ100จุดแล้วนะครับแล้วก็บวกมาประมาณ6ะครับซี่ันเป้ก็เป็นต์นงที่เราตงองสังเกตเือน,นว่า การขึ้นในรอบที่ผ่านมาหรือว่าการขึ้นในรอบตั้งแต่ช่วงปลายเดือน7ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีอิทธิพลเหมือนกันจากแรงซื้อของต่างชาติที่กลับเข้ามาในตรงนี้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องดูเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะผมคงไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นหรือลงนะแต่เมื่อเราดูพฤติกรรมราคาเราจะเห็นว่าจากจุดที่มันเคยถูกขายและมีความผันผวนเยอะเนี่ยตอนนี้ volatility มันเข้าสู่ระดับที่เรียกว่าถดถอยลงหรือว่าลดลงพอสมควรแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็หมายความว่าราคาที่ขึ้นมาเนี่ยหรือโ um มเมนตัม จากแถบสีเขียวนะครับที่ขึ้นมาหลังจากเบรกในช่วงแนว1 5 0 0เอ่อหกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เบรกเส้นค่าเฉลี่ยแถว1578เนี่ยก็ขึ้นมาเป็นโพซิทีฟโมเมนตัมมาตลอดนะครับแล้วก็จะเห็นว่าว o ลเทตี้เขามีการดรอปลงดรอปลงก็ได้แปลว่ามันขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้กระชากนะมันค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือว่าโมเมนตัมนี้จะไปจบที่ตรงไหนอันนี้ต้องดูเหมือนกันเพราะว่าถึงแม้ว่ายังไม่มีการ ยังไม่มีการขึ้นแบบที่เรียกว่ายังไม่มีการออกสัญญาในแง่าการชะลอเนี่ยแต่ก็แรงขึ้นของเขาเนี่ยมันเริ่มเริ่มเ,มเบาลงเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นจากเลทออฟเชนที่มันมีการดรอปลงนะและขณะขดเดียวกันเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือการขึ้นมาเนี่ยครับในระดับของ o l a t ท l i t y ที่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีการกระชากตัวมากนะครับเมื่อเทียบกับทิศทาง,งการลงหรือว่าการขึ้นในรอบก่อนหน้าจะเห็นในรอบนี้ที่มีการรีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะมีอะรอบนี้ที่ลงแล้วก็มีการรีบาวเนี่ยในช่วงเฟดเนี้นย อันนี้ทําให้ต้องดูเหมือนกันว่าการขึ้นตรงนี้ที่เป็นทรง V s h a p e ตรงนี้ครับมันจะไปจบที่ตรงไหนหรือว่าจะไปพักตรงไหนนะครับส่วนแนวต้านที่เราดูนะครับที่เป็นแนวสังเกตก็จะมีแนว1640นะครับ1654แล้วก็1670อันนี้เป็นแนวต้านจากไพลคัสเตอร์เดิมนะครับที่ผมนํามาอธิบายฟังแล้วกันเผื่อคนที่เทรดจะได้ใช้ไว้สังเกตนะครับแต่การที่จะเบรก1670ขึ้นไปก็น่าสนใจเพราะว่าโซนด้านบนอ่ะที่เหนือ1680 16 1700เนี่ย เป็นโซนที่เขาเคยขึ้นไปทดสอบเมื่อตอนช่วงต้นปีนะครับถ้ามีแรงซื้อกับเข้ามาแล้วก็มันมีข่าวดีขึ้นมาเยอะๆเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะเบรึ่ก16-70ูนขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็คงต้องติดตามต่อแต่แต่เหมือนที่บอกคราว่าตอนนี้มันก็มีทางในแง่ของเรื่องหลายๆอย่างเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นในช่วงปลายเดือนเนี่ยจะมีการจ่ายปันผลของหุ้นหลายตัวโดยเฉพาะหุ้นใหญ่นะครับดังนั้นแรงซื้อที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันว่าเมื่อจ่ายปันผลแล้วเนี่ยจะมีการขายออ หรือแม้กระทั่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความไม่แน่นอนต่างๆของประเทศไทยนะครับอย่างเช่นประเทศไทยในจริงแล้วเนี่ยตอรี <t> ่ที่นําในช่วงเนี่ยในช่วงเฟดการขึ้นมาต้นสิงหาเนี่ยถ้าจํามันได้ก <t> ็คือเรื่องการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเขามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ทําให้มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะมีการเหน็นอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นในประเทศนะครับแล้วก็มีการมองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลหลายอย่างที่เป็นเชิงลบอยู่นะครับอย่างปัจจุบันมีเรื่องการเมืองเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะครับ แต่ก็มีบางเรื่องที่มีการมองเชิงบวกเหมือนกันเช่นตัวเลขจากการท่องเที่ยวที่จะเพิ่มกลับขึ้นมานะครับหรือแม้กระทั่งตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในเรื่องต่างๆที่น่าจะได้อนิสงจากการเติบโตงเศรษฐกิจหรือว่าการขยายตัวเศรษฐกิจนะครับแต,แต่แน่นอนว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรการันตีว่าจะขึ้นหรือลงเพราะตอนนี้เซนิเมนต์ตลาดมันมีทั้งบวกและลบนะครับส่วนผลการกลับมาหรือว่าการกลับสู่เพวาะปกติหลังจากโควิดเนี่ยอันนี้ก็ยังต้องตามดูกันต่อเหมือนกันนะว่า ธุรกิจต่างๆที่เคย,ยล่วงไปดอกไปอย่างเช่นธุรกิจเกี่ยวกับพวกที่เป็นการท่องเที่ยวต่างๆจะกลับขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ผมว่าเล่าให้ฟังแบบกว้างๆแล้วกันแต่คงไม่ได้ฟันธงนะแต่คุณจะเห็นว่าจุดที่น่าสนใจของวันนี้คือว่าเขาขึ้นมาต่อเนื่องนะครับลองดูภาพการขึ้นโมเมนตัมนะจากช่วงปลายเดือน7นะนจนสองสัปดาห์ติดกันนะครับขึ้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือช่วงกลางเดือน8นะครับขึ้นมาทดสอบที่1 6 4 0แลน้วะซึ่งการบวกตรงนี้ประมาณสัก ประมาณสักร้อยจุดหรือว่า 6. 4 6ดสี่เปอร์เนตี่ยต้องดูเหมือนกันนะว่าจะมีการชะลอหรือว่าการพักหรือเปล่าก็แนวแนวรับนะครับที่เราสังเกตก็คือถ้ามันหลุด 1, 6 4 0สี่เนี่ยก็จะมีแนวรับที่หนึ่งหกสองห้านะครับแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าแนวรับ2แนวเนี่ยก็เป็นแนวที่เรียกว่าอยู่เหนือ1 6 0 0ันรนะครับก็ต้องดูว่าโซนนี้ยยังยืนอยู่ได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดหลุด1 6 0 0ันมาก็จะมีโซนที่มีแนวรับต่อมาคือหนึ่งห้าเก้าสองนะครับ ดังนั้นแนวรับก็จะมี3แนวตรงนี้นะครับส่วนแนวที่จะขึ้นไปด้านบนแนวต้านเนี่ยที่ต้องสังเกตคือแนว1654นะครับแล้วก็1670ดูซิว่าจะบวกขึ้นไปได้หรือไม่นะครับแต่สิ่งที่มันน่าสนใจคือว่าช่วงนี้การขึ้นของดัชนีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแรงนะครับมัน volatility มันต่ำแปลว่าถ้ามีการซื้อในหุ้นใหญ่บางตัวเนี่ยหรืออาจจะมีการซื้อในหุ้นบางปุ่มเพื่อเก็งกําไรผลประกอบการเนี่ยพวกนี้ก็ยังทําให้ดัชนีเนี่ยขยับไปข้างหน้า ในขณะเดียวกันถ้ามันเริ่มมีการขายทำกำไรออกมานะครับก็ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะว่าถ้ามีการขายทำกำไรออกมาเนี่ยการถอยอว่าการย่อลงของดัชนีก็มีเหมือนกันเพราะเราจะเห็นในภาพนะว่าเขาเหนือหรือว่าเขาขึ้นเหนือมีนไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วพอราคามันขึ้นเหนือมีนล้ว์ไทตี้มันเริ่มดอปเนี่ยหรือว่ามันเริ่มมีโมเมนตัมที่ชะลอตัวเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีการดีคายหรือว่ามีการถดถอยนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากแรงขายทำกำไรหรือว่า การหมดแรงซื้อนะครับซึ่งอันนี้ต้องระวังเหมือนกันดังนั้นแนวรับที่แนว1625แล้วก็1 6 1 0กเนี่ยก็พยายามดูเอาไว้นิ่งลวกันนะครับเพราะว่าจะเป็นอาจจะเกิดเป็นแนวพักหรือว่าเป็นการชะลอตัวได้เหมือนกันถ้าไม่มีปัใจจัยใหม่เข้ามาหรือว่าไม่มีเรื่องอะไรที่ทําให้เกิดสภาวะของการเติมของแรงซื้อจํานวนมากนะครับส่วนที่พิเศษหรือว่าอาจจะเพิ่มขึ้นมาในึทางเทคนิคนี้คือว่าการขึ้นรอบนี้เป็นการปิดแกลบที่ลงรอบที่แล้วแล้วนะครับซึ่งในเชิงเทคนิคนี่ก็มีความน่าสนใจเพราะว่า การปิดแกลหรือว่าการการชนแกปของดัชนีตรงนี้ครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันเริ่มมีการกลับขึ้นมาของสัญญาณเชิงบวกนะครับแต่เหมือนที่ได้กล่าวคือว่ามันปิดแกปก็จริงเนี่ยแต่แกปตรงนี้มันเป็นชนพายคัสเตอร์เก่าที่1นึ1่งนะซึ่งมันยังเบกไม่ได้นะครับมันก็เลยยังไม่ได้สะท้อนถึงกำลังหรือว่าสตอร์มโมเมนตัมที่มันชัดเจนขนาดนั้นนะครับดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เวลาเทรดเราก็ดูแล้วกันว่าจะเทรดยังไงหรือว่า เงงส่วนคนที่เทรดฟิวเจอร์เนี่ยก็ต้องไปดูเซททริตี้ทีนึ่งนะครับซึ่งจะเห็นว่าเซททริปตี้จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้จะมีการบวกขึ้นมาแต่ก็ทรงคล้ายๆกันคือว่าไม่ได้มี volatility ที่สูงไม่ได้มี strong momentum ที่มากอะไรนะครับแต่ก็พฤติกรรมของตลาดเนี่ยมันก็น่าสนใจเพราะว่าถ้ายังมีแรงซื้อเข้ามาลากในหุ้นกลุ่มใหญ่เนี่ยมันก็ยังมีการปิดบวกได้อยู่นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มันอาจจะไม่ใช่ทรงการขึ้นหรือการบวกแรงๆเมื่อเทียบกับรอบที่แล้วหรือว่าเทียบกับการเกิดในอดีตก่อนหนห้า ซึ่งอันนี้ก็ต้องดูนะว่าจะเป็นยังไงแต่ความน่าสนใจคือตรงนี้ครับการที่มันขึ้นเหนือค่ามีนเยอะๆเนี่ยแล้วมัมีระยะห่างพอสมควรในขณะเดียวกันโมเมนตัมมันเริ่มชะลอเนี่ยตรงนี้มันจะกลายเป็นจุดเข้าของคนที่เทรดพวกมีเรเวชันหรือว่าจุดทีอ่อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะมองเล่นคอนเทเรียนหรือว่าการชะลอของแรงนะครับพวกนี้ก็ต้องระวังหมือกันว่าจะมีแรงขายกดเข้ามาหรือเปล่า แต่อย่างที่บอกคือว่าอันนี้มันเป็นดัชนีตลาดหุ้นนะมันคาดเดายากเพราะบางทีเนี่ยถ้ามันมีแรงบวกขึ้นมาในกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยก็อาจจะได้เป็นเป็นอนิสง์กันแต่ตอนนี้เราจะเห็นชัดเจนคือน้ํามันมันดอกนะฮะก็แปลว่าถ้าผลถ้าถ้ากลุ่มพลังงาน,นก็อาจจะไม่ได้ดึงดูดมากเมื่อเทียบกับอดีตนะครับแต่ต้องดูเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ปตทเขาก็ยังบวกได้อยู่จากผลประกอบการจากตัวเลขเก่าะจะเห็นว่ากลุ่มโรงกลั่นกลุ่มพลังงานเนี่ยผลประกอบการที่ประกาศออกมาเขาน่าจะดีนะครับ แล้วช่วงไปลายปลายเดือนก็จะมีการจ่ายปันผลของหุ้นใหญ่หลายตัวด้วยอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันว่าจะเป็นแรงหึงดูดให้เกิดแรงซื้อชุดต่อไปอีกหรือเปล่านะเพราะว่าจุดที่ c ชาเหรือท้าทายคือแนวด้านบนอ่ะที่1,670นะถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยว่าขึ้นกลับไปโซน1,700ได้ก็น่าจะได้ภาพของการบวกที่ดีนะครับแต่การขึ้นมาของรอบนี้จะเห็น,นว่าจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแค่ประเทศเดียวนะเพราะว่า เรามองประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าเรามองประเทศอย่างในอเมริกายุโรปจะเห็นว่าสินทรัพย์เสี่ยงที่เคยถูกขายไปก่อนหน้าก็คือในช่วงประมาณเดือน5เดือน6เนี่ยนะครับที่เคยถูกขายไปเนี่ยก็รีบาวกลับมาท่งนี้คล้ายๆกันหมดนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่จะเห็นคือว่าเรื่องความกังวลเรื่องอินฟลชันก็เริ่มชะลอลงหรือว่าลดลงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เวลาเราเทรดหุ้นหรือว่าลงทุนในหุ้นเนี่ยคงต้องดูต่อแหละว,ว่าจะยังไงนะครับ เบื้องต้นผมจะเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ให้ดูในภาพรวมของดัชนีแล้วก็ให้ดูเรื่องของการใช้เครื่องมือแหละที่ผมใช้เพราะว่าหลายคนในอยากให้ผมให้เหมือนกับว่ามีตัวอย่างว่าเวลาเราเทรดเราวิเคราะห์สินค้าต่างๆเราทํายังไงก็จะพยายามทําคลิปวิดีโอที่เป็นเซสชันประมาณนี้ครับมาเล่าให้ฟังแล้วกันแบบกว้างๆจะได้เห็นด้วยว่าเวลาเราเอาเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเรื่องราคาในเรื่องของเทรนในเรื่องของโมเมนตัมในเรื่องโวล i ทจตีไปใช้เนี่ย เราสามารถใช้กับมันได้อย่างไรนะครับส่วนกลยุทธ์ในการเทรดแต่ละคนผมบอกแล้วว่าขึ้นอยู่กับเรานะครับเราก็ไป implement ตามระบบของเราไปตามกลยุทธ์ของเราแต่เบื้องต้นในการวิเคราะห์ราคาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยแต่ละคนจะสามารถทําได้เหมือนกันแต่เงื่อนไขในการเข้าแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่สิ่งที่ผมพยายามจะย้ําคือว่าถ้าราคามันเกิดพฤติกรรมแบบนี้นะครับมันมีการปรับเพิ่มขึ้นมาเยอะระดับหนึ่งแล้วนะครับหรือว่ามันมีการขึ้นมาถึงจุดที่เป็นจุดแนวต้านที่มีความสําคัญแล้วเนี่ยเราก็ได้ ตระหนักหรือว่ารู้ไว้ว่าเออมันเริ่มมีความเสี่ยงหรือว่ามีความน่าจะเป็นที่จะถลดถอยเนี่ยแบบนี้เราก็ได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการบริหารความเสี่ยงหรือว่าใช้ในการจัด o n e y Management ให้เหมาะสมนะครับถ้าคนจะลองตรงนี้ต่อเพื่อเล่นกับการเบรกเอาก็ได้แต่คุณก็ต้องเผื่อเรื่องของความเสี่ยงให้เยอะนิดนึงนะครับในขณะเดียวกันเราก็ได้ระมัดระวังในปัจจัยเชิงลบที่อาจจะเข้ามาในช่วงนี้นะครับซึ่งเรื่องพวกนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นการ ใช้ข้อมูลนะครับในการตัดสินใจในการเทรดผมนึกพูดเสมอว่าการเทรดเนี่ยจริงันเป็นเรื่องของการที่เราวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นแล้วก็วางแผนในการตัดสินใจให้เหมาะสมนะครมันจะได้สามารถจะปรับไปใช้แล้วก็สามารถที่จะสอดคล้องไปกับพฤติกรรมของราคาได้พวกนี้คือเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลคือเรื่องตัวเลขนะครับถ้าเราเข้าใจเราบริหารความเสี่ยงเป็นเนี่ยมันก็ทําให้เราอยู่รอดแล้วก็สามารถเทรดระยะย,ยาวได้นะครับ โอเคนะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตจบการบรรยายในเรื่องของการวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาดนะครับตลาดหุ้นไทยนะแล้วก็ดัชนีเซ็ตเอาไว้เท่านี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียแล้วก็เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ให้พวกเราได้นะครับส่วนอนาคตจะเป็นยังไงหรือว่าเราจะเทรดยังไงต่อนี่ก็ลองไปทําการศรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ไปฝึกฝนในการเทรดกันต่อไปนะครับหรือถ้ามีโอกาสก็จะเอาเรื่องของการวิเคราะห์ตลาดเป็นคลิปหรือเป็นวิดีโอเซสชันต่างๆมาเสริมให้เรื่อยๆนะครับจะได้มีการฝึกซ้อมแล้วก็ วิเคราะห์ข้อมูลไปร่วมกันนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ขออนุญาตจบการบรรยายไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ